มาถึงอีกหนึ่งท่านกันบ้างดีกว่านะคะนั่นคือเจ๊แต๋วเจ๊แต๋วนั่นเองที่ตอนนี้กำลังเข้าโรงอยู่นั่นคือตลกชื่อดังค่ะอย่างพี่จตุรงค์มกจกนั่นเองล่าสุดค่ะมีข่าวว่าได้มีการพูดถึงเรื่องงานแต่งงานของลูกสาวอย่างพี่ใบเฟิร์นพัสกรเอาไว้ค่ะก็คือเขาบอกว่ามันมีเงื่อนไขอยู่บอกว่าถ้าเกิดอยากจะแต่งงานกับคุณเคนฮาเซกาวะก็คือแฟนของพี่ใบเฟิร์นนี่แหละเขาบอกว่าจะต้องเอาเงินจำนวน2 ล้านบาทมาเป็นค่าสินสอดนะจ๊ะงานนี้ทำเอาหลายคนเนี่ยสงสัยเลยทีเดียวนะคะว่าพ่อตาเนี่ยร้อนเงินหรือว่าจริงๆแล้วต้องการขัดความรักครั้งนี้กันแน่นะคะงานนี้เราได้เจอกับพี่จตุรงค์เองก็เลยต้องถามถึงประเด็นนี้กันสักหน่อยว่าเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงไปฟังกันเลยค่ะก็เลี้ยงฝันจะเลี้ยงมาโตขนาดนี้มันก็ต้องแหมเอาทุนถอนไปให้แม่เขาหน่อยนึงสิก็พูดนี่แหละบอกเนี่ยฟานบอกไปด้วยฝากบอกไปด้วยถ้ามีตังค์เมื่อไหร่ก็2ล้านก็เดินเข้ามาคุยแล้วก็นัดวันกันก็เปิดโอกาสให้เขาคบกันแล้วอย่างนึงที่สำคัญมันเป็นเด็กดีมันเป็นคนเงียบๆไม่เสนอหน้าไม่พูดมากไม่อะไรเขาจะเป็นคนยอมทุกอย่างแล้วเขาจะเป็นหูเป็นตาแทนลุงลงได้ไม่ได้พูดเล่นนะนี่พูดหน่อยนะกล้องก็ไมโครโฟนเต็มไปหมดเลยถ้ามันมี2ล้านเอาแคชเชียร์เช็คสลักชื่อจตุรงค์พลบุญแล้วเอามาเดินถือขันหมากมาปั๊บแห่มาเลยแห่มาล้ำมาอะไรก็ได้คืองานโรงแรมไม่ต้องเข้าหม้อแกงหม้อได้เลยล่ะไม่ต้องจัดใหญ่อะไรเลยแคชเชียร์เช็คมาแล้วเราลุงลงก็รับแล้วก็แห่กันไปแล้วมึงก็เอาลูกกูไปก็น่าลูกมันออกมาก็น่าจะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะประมาณนี้หน้ามันคงจะออกโซนญี่ปุ่นก็คงจะถ้ามันมีก็คงจะรักมันมากกว่าเฟิร์นนะเพราะว่าลูกมันหลุดจากเราไปแล้วไงแต่หลานมันคงน่าจะอยู่กับเราแหละอยากครับเพราะว่าถ้ามันหลุดจากนี้ไปแล้วมันจะกลายเป็นสาวแก่แล้วนะก็อยากให้มันเข้าแต่งนั่นแหละอยากภาวนาให้มันมีตังค์เร็วให้มันมีตังค์เร็วแต่ว่าขอสิ่งเดียวอย่ามาโกหกเรานะไม่ใช่เอาตังค์ไอ้เฟิร์นไปให้มันแล้วมาแต่งลูกกูนะมันเป็นโบราณการที่ว่าอยู่ๆแล้วก็มันต้องมีฐานะก่อนลูกเราเนี่ยจะไปอยู่กับคนที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันไม่ได้ถ้ามันมี2ล้านแปลว่ามันการันตีว่ามันมีฐานะก็อย่างเงี้ยเราเป็นห่วงลูกเราไม่อยากได้ตังค์หรอกสุดท้ายแล้วพ่อแม่ทุกคนอ่ะจะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยใส่ข้อมือลูกไปคืนไปอย่างเงี้ยประมาณนั้นเอาจริงเวลาดูตอนที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยอาจจะมีความทีเล่นทีจริงอาจจะดูสนุกสนานแต่พอมองเข้าไปถึงจุดประสงค์ลึกๆจริงๆอ่ะมันมีแต่แววตาของความเป็นห่วงนะถูกแล้วจริงๆนะอย่างที่พี่ลงบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วว่าเอาเงินมาให้อ่ะก็เอาใส่มือหลานเอาใส่มือลูกกลับไปเพราะว่า2ล้านจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดสมมุติถามพี่ลงหาได้ง่ายพี่ลงหาได้อยู่แล้วแต่ว่ามันคือการเป็นข้อพิสูจน์ว่าคุณรักลูกสาวเขาจริงๆหรือเปล่าในการที่จะหา2ล้านนี้มาให้เหมือนเป็นข้อพิสูจน์แบบพิสูจน์ใจชายแค่นั้นแหละเบาๆก็เหมือนเป็นความสบายใจของทั้งหลายๆฝ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยากให้ดราม่าเนี้ยจบๆไปแต่สิ่งหนึ่งที่อยากรู้คือเมื่อกี้พี่ลงหรือเจ๊แต๋วค่อนข้างมีสำเนียงคล้ายๆกันกำลังอินแบบนี้นะคะก็ถือว่าเคลียร์ไปทั้งหมดนี้นะคะใช่แล้ว